ค่ะก็ขอขอบคุณคุณโจมากเลยนะคะสำหรับเซสชั่นที่มาแชร์ use case ของ SCB Connect ให้ฟังค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะไปพบกับหัวข้อ13 lesson learned from building OA plus infrastructure กันเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านผู้เข้าร่วมงาน Line Developer Conference ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมปุ่มรัฐบุญวงศ์ตั้งใจจะมาแชร์เรื่องบทเรียนที่เราได้รับจากการสร้างแพลตฟอร์ม OA Plus มาในระยะ2ปีที่ผ่านมาครับเริ่มแรกผมอยากจะแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อปุ่มรัฐบุญวงศ์นะครับผมเป็น SIE Lead ของ Line ประเทศไทยครับผมได้รับโอกาสให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Development Team นี้มาประมาณ2ปีละเพิ่งครบ2ปีไม่นานนะครับแล้วก็ผมอยู่กับ LINE มาประมาณ2ปีก่อนหน้านี้ผมก็มีประสบการณ์ในแวดวง IT นี่แหละมาประมาณ15ปีครับวันนี้คือ agenda ที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนนะครับมีอยู่3เรื่องก็คือ อธิบายว่า OA Plus ที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับ technical stack ที่เราใช้นะครับแล้วก็หัวใจของมันก็คือบทเรียนที่เราได้รับมาและอยากจะแชร์กับทุกท่านครับข้อแรกเราลองไปดูกันก่อนว่า OA Plus มันคืออะไรนะครับมันคือแพลตฟอร์มครับแล้วก็มันขยายได้ตามที่ผมพยายามเขียนนะฮะถามว่า product ที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี้ยมันคืออะไรที่ทุกท่านรู้จักนะครับมันก็คือ LINE My Shop แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราใช้ LINE My Shop มันจะมีคำว่า OA Plus แทรกอยู่นั่นแหละครับมันคือแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างหลัง product ตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มเนี้ยมันถูกสร้างโดยเอนจิเนียร์ชาวไทยล้วนๆเลยนะครับมีคอร์ปอเรทกับทางญี่ปุ่นบ้างเพื่อสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้นอกจากซัพพอร์ต LINE My Shop ในประเทศไทยแล้วเรากำลังจะขยายไปสู่โปรดักต์ตัวอื่นในประเทศอื่นข้างเคียงด้วยนะครับที่ LINE มี market share กำลังโอเปเรตอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันมี localization แล้วก็ต่างกันนิดหน่อยด้วยมันไม่ใช่ My Shop แต่อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับ อยากจะแชร์ข้อต่อไปก็คือตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ข้อแรกทุกท่านทราบไหมครับว่าเรามีเฉพาะเปิดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แล้ว 38,000 official account ละจนถึงวันนี้นะครับที่ลิงก์กับ LINE My Shop อยู่นะครับเรา target แพลตฟอร์มเนี้ยสเกลอีก10เท่าเลยภายในสิ้นปีนะครับต่อมาก็คือเรามีอยู่หลาย official account size มันก็ต่างกันตั้งแต่ test account จนถึงของจริงนะครับใหญ่สุดมี follower 40ล้านนะครับอย่างที่3ก็คืออย่างที่แชร์ไปขั้นต้นก็คือเราสร้างโดยชาวไทยนะครับและกำลังจะไปต่างประเทศเนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็โปรดักต์แรกของเราเป็นอีคอมเมิร์ซมันก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะมีดาวน์ไทม์ในการเมนเทนแนนซ์นะครับคนซื้อคนขายก็อยากใช้มันตลอด24ชั่วโมงอย่างถัดไปก็คือเรามีปลั๊กอินอยู่บนระบบเนี่ย8ตัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังว่าปลั๊กอินมันคืออะไรนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมันเป็นระบบเดียวตอนนี้ที่ใช้ได้ทั้งบอทโหมดและแชทโหมดพร้อมๆกันนะครับโอเคเราลองมาดูกันก่อนว่า Tech Stack ที่เราใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างผมก็กรุ๊ปมันเป็น4กรุ๊ปคร่าวๆนะครับตามแนวนอนก็จะเห็นว่ามีพวก Programming Language ที่เราใช้รวมถึงโมบายแพลตฟอร์มที่เรากำลังสร้างนะครับโรที่2ก็จะเป็นพวกดัตเตอร์เบสแล้วก็เทคโนโลยีพวกคิวิ่งแมสเซจิ่งอะไรพวกนี้ครับที่เราใช้เนาะโรที่3ก็จะเป็นอินฟราสตรักเจอร์แพลตฟอร์มที่เราใช้ในการโฮสต์ทั้งหมดนี้ให้มันสเกลได้แล้วก็โรสุดท้ายก็จะเป็นทูลิ่งที่เราใช้ในการมอนิเตอร์แล้วก็โอเปเรตมันให้มันรันได้แล้วก็รู้ว่าไม่มีอิชชูนะครับเราใช้ open source จำนวนมากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มี line specific technology อยู่บ้างในบางชิ้นครับโอเคลองมาดูตัวถัดไปนี่คือภาพรวมของแพลตฟอร์มเรานะครับเราใช้ architecture เป็น micro service มันก็จะเต็มไปด้วยกล่องแล้วก็วิธีการคุยๆกันเพื่อให้มันออกมาเป็น product ที่เราใช้งานได้ไอ้ภาพที่ขยุกขยุยเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วมัน serve product ที่ออกมาเป็น UI สวยๆที่ผมแชร์ออกมา
แต่ละชิ้นเนี่ยมันคือแต่ละปลั๊กอินนะครับก็คือมันขี่วนภาพอาร์คิเทคเจอร์ข้างหลังนี่แหละนะครับที่ผมหมายถึงปลั๊กอินแล้วมันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคครับเราลองมาดูกันเรื่องlesson ที่ผมได้รับจากการที่ operate มันมา2ปีก็สำหรับบทเรียนข้อแรกนะครับก็คือให้ดีไซน์สำหรับ scalability ตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะอันนี้สำหรับการคนที่สร้างแพลตฟอร์มนะครับไม่ฉะนั้นคุณจะเสียใจในวันหลังนะครับความหมายของการที่บอกว่า design for scalability ก็คือเพราะว่าบทเรียนจริงๆเลยก็คือแพลตฟอร์มเนี้ยเราตั้งใจจะสร้างมาทีแรกก็บอก 30,000 ให้เขาก็เยอะมากละแต่ก็อย่างที่ผมแชร์ตัวเลขให้เห็นนะครับก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้เรารันอยู่ 38,000 ละแล้วเราก็จะไปอีก10เท่านะครับดังนั้นอย่าให้มันมี bottleneck นะฮะทิปนึงที่ผมแชร์ได้ก็คือคำว่าแพลตฟอร์มที่สเกลคุณควรจะต้องไม่มีสเตทนะครับมันต้อง horizontal scalable มันต้องเพิ่มจำนวนเครื่องไปแล้วมันก็ต้องไปต่อได้นะครับอันนี้รวมไปจนถึงดาต้าเบสเลยนะครับอย่าให้มันเป็นดาต้าเบสที่ติดอยู่ที่1ก้อน1เครื่องนะฮะpattern ที่เราใช้แล้วก็เห็นจากไดอะแกรมที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์ที่ผมแชร์ในตอนแรกนะครับก็คือเราใช้ microservice pattern อันนี้ทำให้เราสามารถจะ extend platform ได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรมากกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วถ้ามันดีไซน์ไว้ดีพอนะครับแล้วแต่ก็ต้องยอมรับเนาะว่าไมโครเซอร์วิสมันทำให้คอมเพล็กซ์แล้วก็บางครั้งหลายๆทีมช่วยกันทำคนอาจจะดูพลิเคทกันได้บ้างนะครับอย่างที่สองที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือทุกอย่างนะครับที่เราทำมันจะต้องมอนิเตอร์ได้นะก็คือมันต้องวัดผลได้มันต้องรู้ว่ามีอะไรผิดพลาดมันต้องรู้ว่าระบบเราทำงานยังไงนะครับแล้วก็พอยต์เล็กๆก็คือการเก็บมันต้องเก็บเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะครับอย่าลืมว่าเรามีกฎหมายแล้วก็เราต้องมีการรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเก็บตามที่เราเก็บข้อมูลยูเซอร์นะครับเขาไว้ใจให้เราเก็บนะฮะก็สำหรับสิ่งที่เราต้องเก็บก็คืออย่างแรกจะเห็นว่าเราต้องเก็บตั้งแต่ user behavior ไปจนถึง system interaction เลยนะฮะมันถึงจะมีประโยชน์นะครับก็ตัวอย่างชัดๆก็ที่เราเก็บก็ system level telemetry นะฮะ metric ของ serverCPU network RAM disk ประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปที่เราต้องเก็บก็อาจจะเป็น component level data อย่างเช่นถ้าเราใช้ HTTP server เนาะเราก็ต้องเก็บพวก stat การคุย error response request rate ประมาณนี้นะครับขั้นต่อไป high level ขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะเป็น database พวก query cache พวก sharding การ allocate data stat ของการทำงานของ database หรือ queue นะครับถ้าเราใช้ queueแล้วก็ขั้นสูงสุดก็คือระดับว่า user ใช้ product เรายังไงนะฮะอันนี้คือเป็น interaction เนาะเราจะได้รู้ว่าเขากดไปหน้านี้ไปหน้านั้นยังไงนะครับแล้วก็ point สุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือมันต้อง available เมื่อเราต้องการจะใช้นะครับมันต้องเชื่อถือได้นี่คือตัวอย่างจะแสดงให้เห็นนะครับว่าที่เราเก็บที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนอันนี้เป็นภาพจาก Grafana ระบบ monitoring ของเรานะครับก็คืออันนี้เป็น level ของ system levelนะฮะหรือขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นระดับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็จะเห็นคอมโพเนนต์มันคุยกัน HTTP request ประมาณไหนระหว่างคอมโพเนนต์นะครับหรือขั้นถัดไปก็จะเป็นระดับเมทริกของ Kafka topic อันนี้เราใช้ Kafka นะครับในการ passing message ไปมาหรือขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเมทริก measurement ของระดับ MongoDB นะครับก็ผมก็ capture MongoDB specific ค่อนข้างเยอะเลยนี่เป็นแค่สกรีนช็อตนึงนะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดที่บอกก็คืออันนี้เป็นระดับว่า user เรา navigate จาก URL ไหนไปไหนเขา drop off หรือเปล่าเขาทำยังไงกันต่อนะครับทั้งหมดนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพรวมของ product แล้วก็ไป improve มันถูกจุดนะครับโอเคครับแล้วก็นอกจากฝั่ง server ที่เราเก็บมันยังมีฝั่ง client side ด้วยนะอย่างในเคสของเราก็คือมันเป็น web browser ใช่ไหมฮะเหตุผลทำไมเราต้องเก็บ client sideอันนี้ก็คือไม่ว่าเราจะเทสแค่ไหน user เขาก็จะมีคอมบิเนชันแปลกๆเขาจะใช้ product ในท่าประหลาดๆที่เราคิดไม่ถึงนะฮะแล้วก็อย่าง product ที่มัน popular ระดับหนึ่งอ่ะพูดว่าเนี่ยที่บอกว่ามีคนใช้ official account เกือบ 40,000 แล้วมันจะมีคอมบิเนชันของ browser ที่เราคาดไม่ถึงนะฮะอาจจะมี extension ประหลาดๆที่มายุ่งกับหน้าเว็บของเราทีนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเก็บมันแล้วดียังไงนะครับผมยกมา2เคสเคสแรกก็จะเห็นว่าอันนี้มาจากหน้าจอ Sentry ของเรานะครับในการเก็บ error อันแรกเนี่ยจะมี
อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราเขียนโค้ดระหว่าง iframe ไม่ดีแล้วมันก็โดนบล็อกโดยเบราว์เซอร์ถ้าเราไม่เก็บมาดีๆเราไม่มีทางรู้หรอกนะครับหรือเคสที่2จะเห็นว่าเบรดครัมข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเว็บเบราว์เซอร์มันไม่สามารถจะ call API ของเราได้ด้วยเหตุที่ว่า use network ของฝั่งไคลเอนต์เองไม่เสถียรนะครับข้อมูลลักษณะอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเก็บมาจากไคลเอนต์บ้างนะครับมิฉะนั้นเราจะปรับปรุง product เราไม่ได้หรอกครับข้อที่3ก็คือใช้ data store ที่เหมาะกับงานครับนะครับในระบบ Microservice เนี่ยจะเห็นเราเติม database ไอ้โลโก้ข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช้อยู่ตั้งหลายยี่ห้อนะก็มันมีเหตุผลเพราะว่าแต่ละตัวมันเก่งคนละอย่างนะครับแล้วก็ point หนึ่งก็คือเราอาจจะเคยใช้พวก relational database เนาะ MySQL ก็ระวังนิดนึงในแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆมันมีโอกาสเป็น bottleneck ครับนะฮะสิ่งที่ผมลิสต์มาอันนี้ก็คือลิสต์ของชื่อของ database ที่เราใช้อยู่นะใน OAP platform นะครับก็มันไม่มีชิ้นไหนดีที่สุดหรอกครับคุณต้องเลือกให้ถูกนะว่าในจุดนั้นสิ่งที่เราจะเก็บเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เหมาะที่สุดคืออะไรแล้วก็ use case ของมันด้วยนะครับโอเคถัดไปครับเป็นเรื่อง monitoring อาจจะลงลึกไปนิดนึงนะก็คือPrometheus ครับมันเป็นระบบเก็บเมทริกของ Kubernetes เป็นโดย default อยู่แล้วนะทุกท่านที่เคยใช้ Kubernetes มาบ้างการสเกลมันเพื่อเก็บเมทริกจำนวนมากบนแพลตฟอร์มเนี่ยครับมันไม่ง่ายเท่าไหร่แต่มันคุ้มแรงอยู่นะที่เราจะลงทุนนะครับเราอยากเก็บให้นานที่สุดเพื่อจะดูเทรนด์ให้ยาวนานที่สุดนะก็ข้อจำกัดของมันก็เลยก็คือ Prometheus ปกติมันจะเป็นอยู่ instant เดียวแล้วมันก็เก็บทุกอย่างเข้าไปในตัวมันแต่เมื่อแพลตฟอร์มเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อมูลที่เราจะเก็บมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเราเติมปลั๊กอินเติมฟีเจอร์มันก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นมันมีโอกาสที่มันจะโตเร็วมากเลยแหละสำหรับสิ่งที่เราเก็บนะครับสำหรับสูตรที่ผมแชร์ได้ที่เราใช้กับแพลตฟอร์มนี้ก็คือเราใช้ Open Source ตัวหนึ่งครับชื่อ Thanos เนาะตัวนี้มันจะทำให้ Data ของ Prometheus สามารถเอาออกจาก Memory แล้วไปเก็บไว้ใน Object Storage เพื่อ Long Term Store ได้ครับลองไปเช็คกันดูนะหรือเมื่อ data เราเยอะถึงจุดหนึ่งการ query TT มันก็ช้าเนาะ โทษนะครับมันก็จะมี query cache ครับซึ่งเราใช้ Trickster ในการที่จะทำให้การ query ของ TT ออกมาแล้วก็ merge diff เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้มันเร็วมากทำให้เราเปิด dashboard ถอยไป2ปีมันก็เปิดได้นะครับก็2ชิ้นที่เราใช้แล้วก็ทำให้ช่วย Prometheus มันสเกลได้นะครับรูปต่อไปที่ผมจะแชร์นี่ก็จะเป็นภาพของ ThanosBucket Store Viewer นี่คือตัวอย่างนะครับว่าเราเก็บมานานแล้วแค่ไหนเป็น Visualization ออกมาจาก Object Store ที่เป็น S3 Compatible ใน Line นะครับก็จะเห็นว่าเก็บมาแล้วมันก็ถี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความถี่ทางขวามากกว่าทางซ้ายคือเราค่อยๆเก็บมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอยต์ถัดไปที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเมทริกเนาะอันนี้ก็คือเรื่อง Log ครับ Log ก็เป็น Challenge ที่ยิ่งใหญ่นะมันเป็นเทเลเมตรีที่ละเอียดที่สุดแล้วมันบอกเราได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันใหญ่มากนะครับแต่สิ่งที่คุณโอเปเรตแพลตฟอร์มใหญ่ๆคุณต้องมีก็คือคุณต้องการที่เก็บล็อกที่มันเชื่อถือได้ล็อกมันต้องเชื่อถือได้นะครับคือมันหายไปเป็นช่วงๆมันจะทำให้เราไปผิดทางเลยแล้วก็มันควรจะอยู่นอกเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์คุณเรากำลังพูดถึงเซิร์ฟเวอร์หลักร้อยหลักพันนะฮะมันต้องเสิร์ชได้แล้วก็ available เมื่อคุณต้องการนะครับวิธีที่เราใช้เพื่อตอบโจทย์นี้นะครับก็คือเราใช้สแต็กมาตรฐานแหละก็คือ LK Elasticsearch Logstash Kubernetes Kibana นะครับแล้วก็เรามีสูตรพิเศษนิดหน่อยก็คือเรามีนอกจากเก็บลง Elasticsearch เรามี Hadoop Cluster อยู่ข้างหลังมันแล้วก็ Transport Mechanism ในไลน์เราใช้ Kafka นะครับในการชิปข้อมูลนี้ไปอย่าง Reliable นะครับแล้วก็พอยต์สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือ locking ที่มาจากคอมโพเนนต์จำนวนมากอะครับมันต้องมีสแตนดาร์ดนะมันจะทำให้เราสามารถจะหาสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้มันได้อย่างใช้เวลาไม่เยอะนักแล้วก็คนในทีมสามารถจะจัดการล็อกได้โดยที่ไม่ต้องลำบากมากนะครับแล้วก็ทำตามสแตนดาร์ดแล้วทุกคนก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขนะสุดท้ายระวังนิดนึงครับล็อก
มันอาจจะกินรีซอสของเครื่องของคุณได้มากกว่าที่คุณคิดนะเมื่อทราฟิกมันเข้ามาเยอะมากๆนะครับระวังนิดนึงว่าอย่าไปโปรเซสเนื้อหลอกมากๆบนเครื่องที่มันสร้างหลอกเพราะมันอาจจะเยอะให้พยายามโปรเซสให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายาม parallelize processing ส่วนนี้ให้มันออกจากเครื่องให้เร็วที่สุดครับนะผมขอแชร์ภาพนึงที่ว่าหลอกมันเยอะมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพของ OAPlus platform หลอก capture มาจากKibanaก็จะเห็นว่า across 1วันนะครับมันขึ้นลงตามเวลาที่คนใช้แล้วก็แกนตั้งหลากหลายล้านนะครับนี่เรากำลังพูดถึงหลอกที่ไม่ใช่ detail หลอกด้วยนี่เป็นแค่ info หลอกเองนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ scale ได้เพื่ออย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้นะครับโอเคครับ point ถัดไปที่ผมอยากแชร์ก็คือเรื่อง switch mesh ครับทุกท่านที่คุ้นอาจจะมองเห็นว่าเรามันมีสัญลักษณ์เรือใบแทรกขึ้นมาใน text stack เนาะคือเราเลือกที่จะใช้ ICO ครับตั้งแต่ตอนสร้างแพลตฟอร์มเลยนะ ICO นี่เป็น open source ที่มาจากการ collaborate ของบริษัทใหญ่หลายแห่งเลยนะครับมันคือต้นต่อของ Switch Mesh แหละมันใช้ไม่ง่ายผมเลยขึ้น topic ว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เหตุมันฟีเจอร์มันเป็นล้านเลยแต่ benefit ที่ทาง Project OA Plus เนี่ยใช้แล้วก็เจอ2ข้อหลักๆที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์คุ้มแรงนะครับก็คือมันเป็นสมาร์ทพร็อกซี่ครับมันกั้นทุกๆคอมโพเนนต์แล้วเรารู้ทราฟิกเข้าออกของมันหมดเลยว่าตัวไหนคุยกับตัวไหนมันตอบเออร์เรอร์อะไรยังไงนะครับมันรู้ถึงระดับโปรโตคอลที่คุยกันแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันสามารถจะแบ่งคอนเซิร์นเรื่องการทำโรเบสแอคเซสคอนโทรลออกมาจากตัวคอมโพเนนต์ของเราได้ครับคือเราดีไฟน์เป็นเดสคริปเตอร์นะแล้วก็คุมได้เลยว่าใครควรจะคุยกับใครถ้าคุณมีโรยังไงโดยไม่เกี่ยวกับโค้ดของเราที่รันอยู่นะครับระวังนิดนึงอย่างที่ผมบอกคือ ICO ถ้าคุณเลือกใช้แล้วมันคอมเพล็กซ์มันค่อนข้างออฟครูซีฟเข้าไปในซิสเต็มของเราดังนั้นการอัปเกรดมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะการอัปเกรด ICO บทเรียนที่ผ่านมาก็คือจงทรีตมันเป็นเมเจอร์อัปเกรดครับแล้วก็นี่คือภาพครับอันนี้พล็อตมาจากแดชบอร์ดของ ICO Kelly นะครับก็จะเห็นว่ามันนี่เป็นภาพเรียลไทม์นะมันจะสามารถวายได้หมดเลยว่าชิ้นของเราทุกชิ้นมันคุยกันยังไงนะครับก็มาถึงข้อถัดไปนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้เลยก็คือ DNS มันสำคัญมากครับอันนี้ผมขอย้ำนิดนึงว่าโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ Service Mesh DNS เป็นจุดอ่อนครับที่เจอกันมากับตัวในทีมนะฮะ Service Mesh สามารถจะทำลายระบบ DNS ที่ไม่ได้จูนได้นะครับทำไมผมจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์เฮลตี้ของ DNS อ่ะมันสำคัญมากครับปกติเราไม่ค่อยสนใจมันนะแต่ว่า DNS ใน Kubernetes เนี่ยมันมอนิเตอร์ได้ไม่ยากหรอกถ้าเราใช้ Core DNS นะฮะมีเมทริกมีเมชเมนต์ทุกอย่างเลยที่เรามองกันได้และมันคุ้มที่จะทำครับเพราะว่าถ้า DNS พังเราก็น่าจะรู้นะว่าแอปเรามันจะพังแปลกๆครับอาจจะมีอาการต่อดัตเตอร์เบสไม่ได้อยู่ดีๆคุยกันเองไม่ได้แล้วก็อินเตอร์มิเทนด้วยนะฮะมันหายากแล้วมันทำให้เอาเทจนานนะครับถ้าเกิดขึ้นเราตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างต้องบอกว่าเราใช้ท่าที่เราใช้อยู่แล้วบอกว่ามันเวิร์กนะครับก็คือเราใช้ Core DNS ครับซึ่งจะมีในเป็น default ใน Kubernetes ตัวใหม่ๆนะแล้วเราใช้ Autopath plugin ในการที่มันช่วย resolve ทำให้ resolve เร็วขึ้นนะครับรวมถึงเราเลือกที่จะทำ local node cache นะครับที่ทุกๆ node เพื่อเพิ่ม performance แล้วก็จูนนิดหน่อยให้มัน resolve ไปที่ตรงกลางแค่ในบาง path ที่จำเป็นนะครับนี่คือสูตรที่เราสามารถจะ scale ได้และเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราไปได้ไกลนะครับภาพที่ผมบอกว่ามันสร้างโหลดอลังการอันนี้คือกราฟิกกราฟาน่าสำหรับเมทริกของ DNS ส่วนหนึ่งนะครับที่เราแคปเจอร์ถ้าสังเกตที่ภาพซ้ายบนจะเห็นว่า request per sec ที่มาฮิต DNS instance ของทั้งฟาร์มเราเนี่ยวิ่งไปถึงระดับ 4,000-5,000 request per second เลยนะฮะเพราะฉะนั้น DNS ถ้าไม่จูนมันรับไม่ไหวมันจะตายก่อนนะครับก็ขอให้ระวังด้วยนะครับไปถึงบทเรียนถัดไปก็คือเรื่อง message queueMessage Broker นะครับในซิสเต็มนี้เราใช้อยู่2ตัวนะครับคือ Kafka กับ RabbitMQ ทำไมเราถึงใช้2ตัวจริงๆก็คือถ้ามองในภาพใหญ่อ่ะมันทำงานได้เหมือนกันแหละก็ใส่ message ลงไปในคิวสักแห่งแล้วก็มี consumer ใช่ไหม
แต่ว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันต่างกันเยอะครับแล้วมัน use case มันต่างกันเราเลยต้องใช้ทั้งคู่นะครับในจุดที่เหมาะสมก็ความถ้าแชร์รายละเอียดก็คือ Kafka เนี่ยมันเรามี expertise สูงมากใน LINE นะครับมันคือหัวใจของ LINE messaging ที่เราใช้กันทุกๆวันเลยคือ message ที่เราแชทไปๆมาๆเนี่ยมันจะไหลอยู่บน Kafka cluster ขนาดใหญ่ที่ LINE ญี่ปุ่นเป็นคน operate นะครับแล้วก็มันเลย proof ว่ามันสามารถ scale ไปได้ไกลมากเลยเรากำลังพูดถึง LINE ทั้งโลกนะครับ real time message แต่ข้อเสียของมันก็คือมัน operate ยากครับ Kafka ถ้าใครเคยเซตนะ infrastructure มันต้องการอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยกว่ามันจะขึ้นมาเป็น topic ที่เราใช้ได้เนี่ยนะครับมันดูแลยากมันทำให้ reliable ยากในขณะที่ถ้าเป็น RabbitMQ นะครับท่านที่เคยใช้จะพบว่า RabbitMQ เนี่ยอายุมันยาวนานกว่าเนาะมันเป็นเทคโนโลยีหลายสิบเป็นเกิน10ปีแล้วล่ะนะครับขี่บน Erlang นะฮะมันสตาร์ทง่ายมันโอเปเรตไม่ยากหรอกแต่ข้อจำกัดก็คือ RabbitMQ มันสเกลได้ไม่ไกลเท่า Kafka ครับตามความตามประสบการณ์ของเรานะมันต้องใช้ในจุดที่จำเป็นต้องใช้และมันจะให้ประโยชน์ในจุดที่การทำเรื่องการรีทรายครับเพราะว่าการรีทรายใน Kafka เนี่ยไม่ง่ายมันไม่ได้ดีไซน์มาให้คอนซูมแล้วก็ยัดกลับเข้าไปได้ง่ายๆนะครับในขณะที่สเตรนท์ของ RabbitMQ คือจุดนี้นะครับทิปนิดนึงจากการที่ผมใช้ Kafka แล้วก็บอกว่ามันคอมเพล็กซ์ระวังเรื่อง poison message ครับถ้าเราใส่ของแปลกๆเข้าไปใน Kafkaแล้วมันก็จะมีคอน sumer ที่ไม่ได้เตรียมรับมันเรียกว่าพอยซันมันคือยาพิษเนาะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเอาออกไม่ง่ายนะการข้ามไอจุดที่มันเป็นพอยซันเนี่ยการสคริปต์ออฟเซตต้องเตรียมไว้ดีๆมิฉะนั้นแล้วคุณก็สตั๊กอยู่แค่นั้นแหละครับอย่างที่สองที่ต้องระวังก็คือออฟเซตครับจุดที่มาร์คคาฟก้าว่าคุณโปรเซสไปถึงไหนแล้วในทั้งหมดเนี่ยมันมีอายุครับมันมีอายุหมายความว่าถ้าคอน sumer ของคุณจิ้มไปปุ๊บแล้วก็ไม่ทำงานไปสักพักระวังนะว่า offset มันหายไปได้แล้วถ้าหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไปเริ่มจากต้นทางหรือปลายทางอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจูนแอปพลิเคชันคุณยังไงแต่ให้คิดไว้เสมอว่ามันมีอายุครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือโค้ดของคุณที่จัดการ publish message เข้าไปใน Kafka topic เนี่ยครับคุณคิดว่าคุณ commit เสร็จไปแล้วมันต้องเข้าไปแล้วแน่ๆเซิร์ฟเวอร์ชั้นพังมันต้องไม่หายไปไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับไลบรารีที่คุณใช้มันอาจจะเอาไปอมไว้ในเมมโมรีแล้วก็นานๆฟลัชทีอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเจอกันมาแล้วแล้วก็ต้องคอยจูนระวังนิดนึงมิฉะนั้นใน distributed system ใหญ่ๆคุณอาจจะเจออาการเมสเสจเขียนแล้วอย่างดีมันหายไปไหนนะครับข้อที่9ครับเป็นส่วนหนึ่งของการมอนิเตอริงที่เป็นบทเรียนของเราก็คือในไมโครเซอร์วิสที่ประกอบไปด้วยเซอร์วิสจำนวนมากและเราต้องไล่ผ่านกว่าตั้งแต่ user request ไปจนจบเนี่ยอาจจะผ่าน 5-6 หอบเนาะ tracing เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากๆเลยมิฉะนั้นเรานึกถึง request per sec หลักร้อยหลักพันเราจะหาเจอได้ยังไงว่า request ที่มีปัญหาของ user นี่มันผ่านอะไรบ้างแล้วมันไปพังณจุดไหนจุดที่ผมไฮไลท์ในภาพเนี่ยครับนี่คือภาพของ Kibana แล้วก็ log แล้วก็จะเห็นว่าจุดที่ขีดสี่เหลี่ยมดำๆนั่นคือ tracing ID ครับเนาะทุกๆrequest ผ่านมันจะมี unique number พวกนี้แล้วมันก็จะส่งตลอดทุกๆ component เลยเราสามารถจะร้อยสายได้เพื่อจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระบบ distribute ของเราซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญและมันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆยิ่ง microservice ของคุณโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจากหลอกแต่จริงๆแล้ว tracing ถ้าท่านที่ใช้ก็อาจจะทราบว่ามันมีไอ้พวก Jaeger Zipkin ด้วยนะมันสามารถจะทำ tracing แล้วดู span ได้ด้วยนะครับถัดไปครับ point ที่10อันนี้คือท่านที่ใช้ Kubernetes ก็อาจจะรู้สึกว่าการทำ auto scaling มันดีนะเราแค่ใส่สูตรแล้วเดี๋ยว request เข้าสู่ระบบเราเยอะๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มให้ request เข้าหนูน้อยๆมันก็ลดให้ผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ทุกกรณีนะที่มันเหมาะสมอย่างน้อยจากประสบการณ์ที่เราโอเปเรตกันมามันมีเคสที่ไม่เหมาะครับภาพแรกที่ผมโชว์ให้ดูนี่เป็นภาพของ request ที่เข้าสู่ gateway ของเรานะครับ across 1วันก็จะเห็นว่าต่ำๆตอนเช้าสูงขึ้นหน่อยตอนสายๆแล้วก็สูงตลอดวันอาจจะไปหมดตอนดึกๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหมายจะเห็นว่ามันมีพีคนิดๆหน่อยๆโอเค auto scale น่าจะ work แต่ไม่จริงครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในบางวัน
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไม request มันอยู่ดีๆสูงขึ้นประมาณ5เท่าแป๊บนึงก็ลดอีกแป๊บนึงสูงขึ้นอีก5เท่าอีกไอ้สิ่งที่เกิดอย่างเงี้ยแล้วมันโคตรๆพีคเลยนะฮะคือมันจะเกิดจากพวก official account ที่ broadcast message ไปหาคนหลาย10ล้านประมาณเนี้ยครับไอ้แบบเนี้ยมันทำให้แพลตฟอร์มล่มมาแล้วนะครับเพราะ auto scale มันไม่มีทาง trigger ทันนะฮะให้ระวังเอาไว้ครับพอยต์ถัดไปครับพอยต์ข้อ11ก็คือเวลาคุณสร้างแพลตฟอร์มเตรียมสำหรับการอินทิเกรตครับผมหมายความว่ายังไงสำหรับการอินทิเกรตทำไมผมบอกว่าต้องทำก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะข้อจำกัดมันอยู่ที่คนฮะคุณไม่คุณมีมืออยู่2มือคุณมีทีมอยู่เท่านี้คนคุณก็ทำได้เร็วแค่นี้แหละวันนึงมันจะทำถึงจุดที่คุณต้องการเพิ่มคนเพิ่มทีมเพื่อจะไปให้มันเร็วกว่าเดิมนะครับถ้าคุณต้องดีไซน์แพลตฟอร์มที่สามารถจะเพิ่มคนเข้าไปได้นะฮะแล้วก็เพิ่ม development team เข้าไปได้อันนี้ต้องคิดดีๆนะครับตั้งแต่แรกมิฉะนั้นคุณก็จะตันอยู่ที่ไอ้ expert ไม่กี่คนนี่แหละที่จะทำได้นะครับสิ่งที่เราเลือกใช้และทำให้เราสเกลได้ก็คือ back end ครับเราใช้ microservice architectureเรามี API Gateway ที่คุยกันด้วย Design by Contract เนาะแล้วมันก็จะสามารถขึ้นคอมโพเนนต์ใหม่ที่พอจะไปต่อได้โดยไม่ต้องมาคนเดิมทำนะครับหรืออย่างที่2ไม่เพียงแต่ Back End เนาะ Front End เราใช้ Pattern ที่ชื่อว่า Micro Front End อันนี้ท่านที่เคยเข้าปีที่แล้วนะครับก็จะพบว่าอาจจะจำได้เรามีเซสชั่นพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับว่าคำว่า Micro Front End คืออะไรเดี๋ยวมีอีก point นึงที่ผมจะย้ำประเด็นนี้ด้วยนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่ทำให้เราสามารถสเกล front end developer เป็นหลายๆทีมหลายๆกลุ่มได้เหมือนกันนะครับข้อถัดไปครับท่านที่ไม่เคยทราบหรือยังไม่เคยใช้แต่เคยได้ยินก็คือจงใช้ CDN ครับ CDN คืออะไร CDN คือ Content Delivery Network ครับมันคือ third party provider เจ้าในโลกก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะที่เขามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วไปหมดเลยทุกประเทศที่เป็น edge nodeเขาจะมีหน้าที่ make sure ว่าไฟล์ asset อะไรพวกนี้ของเรามันถึงมือ user ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเร็วที่สุดนะครับ LINE ก็มีใช้อยู่แล้วก็ทาง LINE อย่างในกรณีของ OA Plus platform เราใช้ Akamai นะครับสำหรับ user ในประเทศไทยการใช้ CDN มันดียังไงในภาพที่ผม capture มาให้ดูนะครับทางซีกซ้ายก็คือ UI ที่มันดูสวยๆงามๆทางซีกขวาก็จะเป็น developer tool ของ Chrome ที่ผมเปิดจะเห็นว่าเวลาเรา refresh หน้า1หน้านะครับ request ประมาณน่าจะเกิน 90% นะมันไม่ได้ hit server ของทาง OA Plus platform ครับ IUL line cdn.net นั่นนะครับมัน resolve ไปที่ Akamai นะครับอันนี้คือตรงๆเลยก็คือเรา reduce load ไปได้เยอะมากแล้วก็ในขณะที่ latency มันดีมากเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็ถ้าคุณทำเว็บในสเกลใหญ่อย่าลืมนะครับโอเคทีนี้พอยต์สุดท้ายครับที่ผมพูดถึงมานิดหน่อยจากเมื่อกี้เนาะก็คือแพทเทิร์นที่เราเคยขายเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เคยบอกว่าทำได้หลายแบบทุกวันนี้เราใช้จริงนะครับเราใช้แล้วก็มันค่อนข้างจะทำให้เราสเกลทีมไปได้เยอะแล้วก็ขึ้นปลั๊กอินใหม่ๆได้โดยใช้คนในกลุ่มมันคือไมโครฟรอนต์เอนด์ครับภาพที่ผมแคปเจอร์มาให้ดูอันนี้น่าจะเป็นภาพหลักที่ถ้าคุณใช้ MyShop แล้วก็ขายของนี่คือหน้าแชทเนาะในการคุยกับลูกค้าไอ้กล่องที่ผมตีกรอบนะครับเชื่อหรือไม่ว่ามันมาจากเซิร์ฟเวอร์คนละเซิร์ฟเวอร์กันหมดเลยครับถ้าคุณดู developer tool คุณจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิด request หลายอันนะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราผสมร่างที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ไซส์แล้วก็ตอบกลับมา1ครั้งแต่จริงๆแล้วก็คือขอบบนซีกขวาหรือซีกซ้ายเนี่ยมันมาจากคนละทีมกันครับมันฟิกบักแยกกันได้มัน deliver ได้คนละความเร็วเลยถ้าพูดอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็กำลังใช้แพทเทิร์นนี้กับ development team ที่อยู่ในประเทศอื่นด้วยซ้ำนะครับที่เขาสามารถจะมี autonomy fix ของตัวเองได้อันนี้เป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ถ้า product ของคุณ complex พอผมแนะนำให้ไปดูครับว่าทำยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาละนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์ขอบคุณมากครับ